ชิปมั้งแต่ก่อนหน้านี้ผมเกือบชิบหายแล้วมั้งโชคดีที่มีคนเก็บผมไว้ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากผมอยู่บนต้นไม้แล้วก็มีคนกำลังจะตัดต้นไม้ผมก็เฮ้ยใครมาทำอะไรวะนี่แผ่นดินไหวป่าที่ไหนได้เขาจะปูพื้นผมก็เออไม่เป็นไรไม่ใช่งานของผมแต่ก็โชคดีนะขอบคุณมากเลยแม่คนนี้เป็นคนเก็บผมมาเลี้ยงแล้วก็ให้น้ำนมผมอ